ไม่มีใครเคยห้ามแม่นายกทักษิณกลับแม้แต่เพียงคนเดียวไม่ว่าฝ่ายสนับสนุนหรือจะฝ่ายไม่สนับสนุนฝ่ายต่อต้านแต่เพราะจิตใจที่ไม่แข็งพอและกลัวแม้กระทั่งต้องติดคุกแม้แต่เพียงวินาทีเดียวก็ไม่ได้และขนาดเดียวกันนั้นเลยนะครับในท่ามกลางที่คนตั้งคำถามคุณช้างมีศาสนากันว่าขออนุญาตครับขออนุญาตครับเรียกได้ว่านาทีนี้เดือดกันสุดๆแล้วล่ะค่ะเมื่อนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะล้อมร่วมประชาชน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนกดดันโดยสงสัยถ้อยคำของทักษิณชินวัตรโพสขออนุญาตกลับบ้านนะครับถึง2ครั้งนั้นขออนุญาตใครเพราะทักษิณเป็นคนไทยย่อมมีสิทธิ์เดินทางกลับไทยได้ทันทีที่ต้องการกลับแต่ว่ากรณีที่นายกทักษิณได้ทวิตเตอร์มันเป็นถ้อยคำที่เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นลายลักษณ์อักษรที่เผยแพร่กันไปทั่วครับและก็ถูกตีความในรูปแบบต่างๆกันถ้อยคำที่ว่าหลานทั้ง7คนคลอดในขณะที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศผมคงต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมอายุจะ74ปีกรกฎาคมนี้แล้วพบกันเร็วๆนี่ครับขออนุญาตนะครับได้ใช้คำว่าขออนุญาตถึง2ครั้งครับและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับในท่ามกลางที่คนตั้งคำถามปุจฉาวิสัชนากันว่าขออนุญาตใครบรรดาผู้ทรงอิทธิพลทางโซเชียลมีเดียที่อยู่ต่างประเทศเขาก็พูดชัดว่าต้องขออนุญาตใครกรณีนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้คำว่าขออนุญาตเพื่อให้เกิดปัญหาและให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีการเผยแพร่กันในขณะนี้ตามความเห็นคือเรื่องสถาบันการใช้ถ้อยคำวาจาที่ไม่ระมัดระวังซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนอายุจะครบ74ควรจะทบทวนถ้อยคำวาจาตั้งแต่เริ่มคำพูดว่ากระซิบข้างหูซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาผมกับพี่นกเขานี่กระซิบกันได้แต่ในความหมายของนายกทักษิณพูดขนาดนั้นคือพูดกับพระเจ้าแผ่นดินผมเองก็ไม่ทราบว่านายกทักษิณเนี่ยคิดอะไรจึงมีท่วงทำนองที่ไม่ระมัดระวังหรือจงใจเพราะการใช้ถ้อยคำคำว่าขออนุญาตถึง2ครั้งมันเป็นปัญหาเพราะโดยข้อเท็จจริงณขณะนี้เนี่ยคดีความของนายกทักษิณมีโทษจำคุก12ปีมีคดีแรก2ปีนะขาดอายุความอีก10ปีเนี่ยไม่มีอายุความและคดีก็เป็นที่ยุติแล้วคือคำพิพากษาถึงที่สุดเราพยายามพูดหลายครั้งว่าไม่มีใครที่เป็นคนไทยเนี่ยห้ามคนไทยเข้ามาในราชอาณาจักรได้เหตุที่ไม่ได้กลับก็ไม่ใช่ว่าใครไม่ให้กลับไม่มีใครเคยห้ามแม่นายกทักษิณกลับแม้แต่เพียงคนเดียวไม่ว่าฝ่ายสนับสนุนหรือจะฝ่ายไม่สนับสนุนฝ่ายต่อต้านแต่เพราะจิตใจที่ไม่แข็งพอและกลัวแม้กระทั่งต้องติดคุกแม้แต่เพียงวินาทีเดียวก็ไม่ได้และก็เป็นแบบอย่างให้กับนายกยิ่งลักษณ์ในเวลาต่อมาว่าติดคุกวินาทีเดียวก็ไม่ได้แต่ว่าลูกน้องตัวเองเนี่ยติดคุกได้ไม่ว่าอยู่ในสนามการต่อสู้หรือการเป็นรัฐมนตรีที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกับนายกทักษิณโดยส่วนใหญ่ติดคุกทั้งสิ้นมีหลบหนีบ้าง
นะครับแบบอย่างของนายกทักษิณไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store